ถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีมีผู้เสียหายกว่า30คนมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวที่เดกงามฤรือสนาที่ประชาชนไทย P ี s รายงานให้ฟังครับมีผู้ร้องนะครับร้องมาที่รายการเสนอประชาชนนะก็บอกว่าเขาเสียหายจากการซื้อบัตรคอนเสิร์ตกับผู้หญิงคนหนึ่งในราคา10,000แบาทครับแต่ว่าเป็นรูปแบบคือเขารวมเงินจากเพื่อนๆมาและยอมซื้อกับผู้ก่อเหตุคนนี้เนื่องจากว่าเคยซื้อขายกันมาแล้วและไปได้จริง หลังจากนั้นมาเนี่ยพอมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับมาที่เมืองไทยแล้วก็มีการแสดงไปในเมื่อไม่นานม,มานี้ตัวผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าหากว่าซื้อบัตรกับเขานะสามารถไปบันทึกภาพหนึ่งต่อหนึ่งกับศิลปินท่านนี้ได้เลยหลงเชื่อครับโอนเงินไปพอถึงเวลานัดหมายผู้ก่อเหตุไม่มีบัตรให้อ้างว่ามีปัญหาในเรื่องของระบบตัวผู้เสียหายครับเขาก็มาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเหมือนกันครับ รู้ตัวล้ว,ว่าอ้าวถูกหลอกแน่นอนเลยติดตามแกะรอยไปถึงบ้านเขาครับจนไปตัวเจอตัวผู้ก่อเหตุก็เลยทราบว่าเงินที่ไหลเข้าไปประมาณ1ล้านบาทแต่ถูกถอนไปหมดแล้วแล้วไม่รู้ว่าถูกถอนไปไหนไปแจ้งความกับสอพอหรือว่าสอตตำรวจไม่รับเรื่องด้วยนะฮะวันนี้ในรายการนี้มีทางออกแล้วท่านอัยการอาณงบอกว่าตำรวจต้องรับแจ้งความนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของคดีพรบอคอมพิวเตอร์ด้วย มีการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยทางสภาควกาผู้บริภคนะครับก็ทําเรื่องเดีย๋ยวจะมีการส่งหนังสือเนี่ยไปที่ตารวจนครบาลให้ดูแลเรื่องนี้ต่อไปหากว่าผู้เสียหายนะฮะกำลัาางดูคลิปนี้อยู่นะคุณสามารถรวบรวมนะฮะหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะส่งให้กับตัวแทนของผู้เสียหายและดําเนินการนะครับเพื่อที่จะเร่งรัดคดีต่อไปนี้การป้องกันต่อไปนอนาคตฮะต้องทํำยังไงสภาควกาผู้บริภคบอกว่าการจะซื้อบัตรคอนเสิร์ต ให้คุณซื้อในระบบนะฮะถ้าเกิดว่าคุณซื้อในระบบเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆได้เช่นคุณไปตามหาตัวผู้เสียหายต้องค้างคืนคุณก็เรียกค่าเสียหายการไปค้างคืนไปเช่าโรงแรมค่ารถค่าอะไรได้แต่เมื่อไรครับคุณซื้อนอกระบบนะฮะการไปตามค่อนข้างยากครับนะฮะังนั้นถ้าหากว่าใครตกเป็นผู้เสีย,ยไปแล้วในเรื่องราวของการซื้อบัตรคอนเสิร์ตนอกระบบนะคุณสามารถแจ้งมาได้ที่รายการสนา,านิประชาชนไทย PBS นะฮะ เราก็จะรวบรวมให้แล้วก็ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับ